นะไปต่อกันที่เรื่องของคู่สามีภรรยานะครับพี่เป็กสัญชัยกับพี่ธัญญาธัญญาเรศนะครับเมื่อวานนี้ควงกันไปทำกิจกรรมดีๆกับโครงการปนัญชิตาปันสุขปันยิ้มเปิดโรงครัวอิ่มไม่อั้นนะครับข้าวแกง19บาทโอเคนะในยุคนี้นะพี่เป็กสัญชัยเองก็ยังได้เปิดใจด้วยหลังจากโพสต์ภาพลูกสาวน้องลิยาที่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วอายุ15แล้วพร้อมเขียนข้อความว่าอะไรรู้ไหมโพสต์รูปเสร็จเหนื่อยแน่กูนี่แหละนี่แหละพี่เป๊กบอกเลยเหนื่อยแน่กูซึ่งพี่เป๊กก็บอกว่าตอนนี้ลูกโตแล้วอายุ15แล้วรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างวันก่อนเนี่ยเขาก็ขนตุ๊กตาที่อยู่ในห้องนอนของเขาตอนนี้ไปไว้ห้องนอนเก่าก็คิดว่าเขาอยากจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอาจจะโตขึ้นแล้วไงส่วนแคปชั่นที่บอกว่าเหนื่อยแน่กูพี่เป๊กบอกเลยว่าพี่ก็คิดเหมือนกันว่าอีกไม่นานต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้ขณะที่พี่ธัญญาเนี่ยก็ได้บอกแต่ก็ได้แต่บอกสามีว่าต้องทำใจนะคุณเป็กต้องทำใจก่อนจะถามกลับว่าแล้วถ้ามีหนุ่มมาจีบลูกสาวจริงๆเนี่ยจะทำยังไงอ่ะพี่เป็กบอกเลยถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองแหละเดี๋ยวมันเป็นเองตอนนั้นอ่ะก็จะมีให้แฟนก็บอกว่าจะอนุญาตให้น้องลียาเนี่ยมีแฟนที่ตอนอายุ21อีก6ปีนะไวนะคะพี่เป็กพี่เป็กก็บอกว่าก็ยอมรับเหมือนกันนะว่ารู้สึกวิววิวเพราะว่าเห็นลูกเนี่ยเป็นเด็กมาตลอดเลยไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็พัฒนาการเด็กอ่ะเนอะโตขึ้นเป็นสาวอ่ะเนาะสาวเวลามันผ่านไปไวค่ะนอกจากนี้พี่เป็กสัญชัยยังได้พูดถึงประเด็นของพี่เต๋าสมชายกับพี่มอสปฏิภาณด้วยหลังจากที่พี่เต๋าพูดในรายการคนละเป็กของพี่เป็กสัญชัยในทำนองว่ามอสปฏิภาณไม่ใช่เพื่อนถ้าชีวิตนี้มีเต๋าก็ต้องไม่มีมอสจนกลายเป็นประเด็นให้คนสงสัยว่าเต๋ามอสมีปัญหาอะไรหมางใจกันหรือเปล่าซึ่งพี่เป๊กในฐานะที่สนิทกับทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ช็อกกับคำตอบนะซึ่งตัวเองกับพี่เต๋าเนี่ยก็คุยกันแบบนี้อยู่แล้วคือขาดสติคุยเล่นกันยังไงอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันไม่มีอะไรเลยเขาไม่ได้ทะเลาะกันแต่ก็อาจจะมีเคืองๆกันนิดหน่อยมั้งพี่เป๊กบอกนะแต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะซึ่งหลังจากเป็นข่าวก็ได้คุยกับพี่มอสแล้วพี่มอสก็บอกว่าเห็นรายการแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปออกรายการด้วยไปเคลียร์กัน3คนเลยดีไหมพี่ก็คือทั้งพี่มอสทั้งพี่เต๋าทั้งพี่เป๊กอยู่ด้วยตอนนี้กำลังนัดคิวกันอยู่จ้าจะไปอัดรายการแล้วจะไปพูดคุยกันสิ่งที่อยากรู้กันแล้วมันจะไปทะเลาะกันได้ยังไงใช่ไหมสายฝนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะโตแล้วนะโตแล้วไหมสิบห้าแล้วจะ15แล้วค่ะเดือน2เดือนข้างหน้านี้เขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เลยนะธัญญาไม่รู้คือจะมีห้องนอนเก่าเขาอยู่ติดห้องนอนผมก็เขาก็ขนตุ๊กตาแบบทุกอันที่อยู่ในห้องนอนเขาปัจจุบันเนี่ยมาไว้ในห้องเก่าเราก็นั่งคิดเอ๊ะมันเพื่ออะไรเนี่ยสงสัยเขาคงแบบอยากเปลี่ยนป่ะโตถึงอาจจะโตไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้นก็ยังงงอยู่ว่าทำไมคนไม่ถามเขาไหมไม่ได้ถามว่าขนมาเต็มเลยก็คงคิดว่าเขาคงโตแล้วล่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะเปลี่ยนสีห้องเพราะว่านะตอนนี้ห้องเขาเป็นสีชมพูที่ทำไว้ให้เขาแต่ว่าเหมือนตอนนี้เขาจะเป็นแนวสาวเท่อะชอบอะไรที่มันเท่ๆไม่ชอบอะไรที่มันหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ติดมากแล้วก็วันที่เขาถ่ายรูปลงพี่เป๊กก็ส่งมาส่วนตัวว่าแบบดูลูกเราสิแล้วพอเสร็จอีกวันหนึ่งลียาก็ส่งรูปให้ว่าอ่านรูปนี้ลงได้ในรูปในแชทกลุ่มพี่เป๊กก็ส่งรูปยิ้มหารู้ไหมว่าแบบกุ้มใจอยู่เราก็บอกว่าทำใจเนี่ยนะกูคือมันก็นะมันคงอีกไม่นานคงต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้คืออะไรหนุ่มมาจีบหนุ่มแล้วถ้ามีหนุ่มมาจีบจริงๆทำไงอ่ะต้องไปโชคพ่อมันทำไมล่ะเลี้ยงลูกไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ดีเขาก็ต้องจีบกันไม่หรอกครับก็ถึงเวลาก็เดี๋ยวมันก็เป็นไปเองแหละตามธรรมชาติให้มีได้ตอนกี่ขวบเอาสัก19แล้วนะ19ก็ถือว่าเร็วดิวเลยบอกวิญญาณต้องดิวเลย19นี่แค่เป็นแฟนนะ21ค่อยว่ากันยี่สิบค่อยว่ากันเดี๋ยวนะ19เป็นแฟนก็เร็วนะ19เป็นแฟนก็ต้องครบ2ปี21ค่อยว่ากันเฮ้ย21แต่งงานเหลือเร็วไปให้ครบเป็นแฟนไงคือเป็นกิ๊กกักสัก2ปีแต่2ปีนี้ก็ต้องพิสูจน์อีกว่ากว่าจะมันจะ21มั้ยว่าจะผ่านด่านได้หรือเปล่าก็คือเราเห็นเขาเป็นเด็กมาตลอดอ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดจนวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็วิววิวเหมือนกันแต่ก็คงเป็นทุกครอบครัวแหละครับตอนนี้พี่เป๊กถามห่วงอะไรตัวลิยาที่สุดเลยวะ
ก็เหมือนเดิมนะครับก็ห่วงความปลอดภัยของเขาเพราะว่าเขาก็เริ่มแบบไปนู่นไปนี่ไปไหนเรื่อยๆแล้วไปคนเดียวโดยไม่มีพ่อมีแม่แล้วอย่างเงี้ยคือเราก็จินตนาการไปหลายเรื่องเหลือเกินแต่ว่าก็ต้องทำใจนะเขาก็คงดูแลตัวเองได้แล้วล่ะเรียกว่าปล่อยพอสมควรเลยนะครับว่าเขาจะไปไหนกับเพื่อนหรือกับพี่เลี้ยงเขาอะไรแบบเนี้ยคนก็ค้างคากับเคสไวรัลที่ค้างคาอยู่มอสได้ไหมครับพี่มอสเต๋าเพื่อนกันครับเขาก็ไม่มีอะไรหรอกไงก็เพื่อนรักกันอยู่ดีคือเราเป็นคนผมกับเต๋าคุยกันอย่างนี้อยู่แล้วคือขาดสติทั้งคู่ทะเลาะกันจริงหรือเปล่าเราก็จะบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันหรอกก็คงมันเคืองๆอะไรกันนิดหน่อยมากมันเรื่องปกติคือจริงๆเรา3คนเป็นเพื่อนกันไงซึ่งผมเองผมก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปถามหลังไมค์หลังจากนั้นคุยทั้งสองฝ่ายได้แบบอัปเดตเพิ่มมาถามจากคนอื่นเพราะว่าพี่มอสก็สนิทกับพี่เป๊กสนิทครับสนิทแล้วเขามาสอบถามไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คุยกันครับถามว่ามึงเห็นตัวเป๊กยังวะเออเดี๋ยวกูไปอ่อยคนนึงเดี๋ยวไปเคลียร์3คนเลยนัดคิวยังครับพี่กำลังนัดอยู่ครับในนั้นมีคำตอบใช่ไหมครับพี่เป๊กน่าจะมีนะเพราะไอ้เต๋ามันก็ต้องส่งนั้นอยู่แล้วคุณพ่อเป๊ก6ปีหนุ่มคนไหนจะเข้ามาตอนนี้ระวังบอกเลยระวังพ่อเขาไม่อนุญาตนะจ๊ะโตเป็นสาวแล้วน้องลียาเห็นตั้งแต่เด็กอ่ะเห็นคนที่พี่เป๊กกลัวก็มีอยู่แค่2คนนี่แหละค่ะพี่ธัญญากับน้องลียา